ที่2อ่ะต่อมึงสร้างทำใช่ไหมอ่ะมึงลองสร้างโพลีกอนโพลีกอนอ่ะสร้างวงกลมคลิกวงกลมดิวงกลมอ่ะมันจะให้แดกใช่ไหมแดกออนเดอะกริดแดกยังไงมึงก็คลิกซ้ายดิแดกก็คือคลิกเมาส์ซ้ายอ่ะได้ไม่ลูกแล้วอ่ะมึงลองใหม่ดีลิททิ้งไปก่อนดีลิทกดดีลิทดีลิทอ่ะสู้หมอกดิอ่ะมึงลองสร้างคลิกใหม่คลิกที่วงกลมใหม่แล้วคลิกพอกอ่ะแล้วก็ไปคลิกที่กริดคลิกเมาส์ซ้ายค้างเออหน้าเราเราเราซ้ายค้างก็จะเป็นการขยายวงกลมขึ้นมาใหญ่ไหมปะแล้วแต่มือชอบอ่ะพอสันทัดอ่ะโอเคพอดีโอเคคราวนี้มึงลอง W E R ดิโชว์สเต็ปเทพ W เลื่อนให้มันอยู่ฝั่งนี้แล้วกันมึงเลื่อนตามแกนนะมึงจำไว้พยายามจับแกนมึงลองจับตรงกลางเห็นตรงกลางไหมเออลองเลื่อนดิก็เลื่อนได้แล้วถ้าย้อนเมนูกับคอนโทรลแซดไหมคอนโทรลแซดเหมือนเดิมโอเคเลื่อนตามแกนเดี๋ยวกูจะเลื่อนไปอยู่บล็อกนู้นแล้วกันโอเคแล้วลองโรเทตแกนอาจจะมองไม่ค่อยชัดต้องสูงเข้าไปใช่ไหมมึงลองกดบวกกดลบดิบวกลบอ่ะกูสอนมึงเมื่อกี้บวกลบบวกลบบวกบวกนี่เห็นไหมวงมันจะใหญ่ขึ้นเออยิ่งใหญ่แม่สับสนไว้เนี่ยเล็กๆก็ชอบใหญ่สับสนจริงๆนะเว้ยใหญ่ไปใช่ไหมเอออันนี้มันขึ้นกับงานด้วยแล้วมันขึ้นกับจังหวะและโอกาสอ่ะลองอ่ะแล้วลองเป็น R ขยายลองขยายดูอ่ะลองขยายแกน Z ดิอ่ะกูพูดถึงแกน Z อ่ะอันไหนสีน้ำมันโอเคเข้าใจยังเข้าใจคราวนี้มาพูดถึงการ snap วิ่งไปตามจุดตามพื้นที่ต่างๆกด snap ได้นึกออกไหม snap คือ snap คือแม่เหล็กเราบอกว่าเราอยากให้มันยึดกับจุดนี้วิ่งไปจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคำสั่งมากขึ้นกว่าเดิมคราวนี้พูดถึงเบสิกก่อนเราจะพูดถึงการ snap กับกริดคือให้มันเล่นไปตามกริดนึกออกไหมอย่าง Photoshop ก็มีสร้างไม้บรรทัดแล้วให้มันจะ snap กับไม้บรรทัดนึกออกใช่ป่ะเออทีเนี้ยมันก็มีกริดก็คือเหมือนมีตารางพื้นฐานมาพอดก่อนดิมีคนโทรมาอ่ะต่อเมื่อกี้มึงคลิกอะไรมึงคลิกขวาเลยถ้ามึงติดคำสั่งเงี้ยอันนี้เป็นผู้คำสั่งในการปั้นมึงเลือก vertex อยู่เดี๋ยวกูอธิบายให้หลังมึงคลิกขวาไปก่อนคิดว่าถูกคลิกขวาค้างดิเลือก object mode โอเคแล้วก็คลิกที่อื่นก่อนแล้วกลับมาคลิกที่ว่าถูกโอเคมึงลองเดี๋ยวเราจะแนบไปกริดใช่ไหมคราวนี้เราควรจะปรับมุมมองของกล้องของเราอ่ะให้มันเห็นกริดชัดๆหน่อยกริดคอนเฟิร์มนี่แหละหมุนคราวนี้เราจะสเกลฮะจะ move tool เนี่ยคือจะเลื่อนมันให้ไปกริดที่เราต้องการมึงกด W ค้างอยู่ค้างใช่ไหมไม่ปล่อยละเราดูคำสั่ง move tool แล้วใช่ไหมคราวนี้เรากด X ค้าง X ตัวเดียว X ตัวเดียว W ไม่ต้องกดแล้วมึงลองใช้เมาส์กลางคลิกที่อื่นคลิกตามกริดลองดู X เมาส์กลางเราเลื่อนดิเลื่อนเมาส์ไปเรื่อยสังเกตนะว่าสแนปไปเรื่อยกูลองถามง่ายๆว่าให้มึงลองมาสแนปกับไอ้จุดกริดตรงกลางเนี้ยมึงจะทำยังไงนี่ไงมึงลองหมุนมุมกล้องอื่นดิมึงจะรู้ว่ามันอยู่ตรงกลางจริงหรือเปล่ากูมองไม่เห็นใช่ไหมมึงก็หมุนเน่ใจเย็นดิอันทีเนตหลายคนชอบสับสนนะครับโปรแกรมทีดีแต่ไม่ชอบหมุนจอเนี้ยกูไม่เข้าใจบางคนเนี้ยพอดูจากจอใช่ไหมมันเห็นแล้วตรงกลางกูเลยบอกลองหมุนดูสิครับปุ๊บแม่งเบี้ยวชิบหายเลยคือเราต้องหมุนดูทุกมุมเข้าใจแล้ววนดูทั้งหมดคราวเนี้ยมึงมองไม่เห็นใช่ไหมว่าอยู่ตรงกลางจริงหรือเปล่าเออมึงต้องกดเลขอะไรถามมึงเลขอะไรเลข456อะไรนี่แหละกดไปก่อน4เลข4มึงก็ดูตรงกลางไงถ้าตรงกลางแล้วก็โอเคเฮ้ยใส่ฉลาดว่ะใครไว้ดีใจด้วย X ค้าง X คือการ snap กับกริด snap กับกริดมึงลอง snap กับกริดนี้เลยก็ได้นะเว้ยมึงกดเมาส์กลางตรงนี้เลยก็ได้กด X ค้างไว้ก่อนแล้วก็เมาส์กลางตรงนี้เมาส์กลางแล้วเลื่อนนิดนึงกดเมาส์กลางตรงนี้ เห็นไหมต้องเลื่อนนิดนึงด้วยต้องเลื่อนนิดนึงเมาส์กลางค้างคลิกค้างมาแล้วก็เลื่อนนิดนึงเปลี่ยนเท็กเจอร์เปลี่ยนแค่การดูนะดูว่าสี่กับห้าหลักๆก็ถ้าปั้นก็4 กับ 5 4 กับ 5หลักๆมึงลองสร้างวัตถุอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาเอาเป็นแผ่นลองสร้างแผ่นสร้างแผ่นขึ้นมาเออนั่นแหละแผ่นเอ้ยมึงฉลาดดีว่ะกูเคยเป็นแผ่นเห็นไหมรูปมันก็บอกอยู่แล้วไม่รู้ก็โง่แล้วแล้วก็ปล่อยพื้นหนึ่งคราวนี้เราจะ snap กับเส้นบ้าง snap กับเส้น
ให้วัตถุเรามาสแนปกับเส้นเส้นนี้คือมั้ยคือมีการสแนปออบเจกต์ใช่ป่ะคราวนี้เราสแนปกับเส้นก็คือให้วัตถุเนี่ยมาสแนปกันกับเส้นมึงเลือกที่วัตถุวัตถุเลือกแล้ววัตถุอันนั้นนี่วงกลมนี่นะแล้วมึงหมุนเงยกล้องหน่อยดิให้เห็นข้างบนหน่อยข้างบนข้างบนนั่นมาข้างล่างเอางี้แล้วกันคราวเนี้ยมึงจะมองมึงเห็นอยู่มีขอบใช่ไหมเออขอบมันนั่นคือขอบมึงลองกด C ค้าง C ค้างแล้วก็มาใช้เมาส์กลางคลิกที่ขอบแล้วเลื่อนเมาส์นิดนึงนี่นะเออลองเลื่อนเมาส์เลื่อนเมาส์แล้วเมาส์กลางเลื่อนค้างก็เลื่อนด้วยลองเลื่อนเห็นไหมมันจะสแนปกับเส้นนี้เป็นหลักง่ายไหมง่ายดีแต่หลายคนทำไม่ได้ทำไมวะไม่เข้าใจเลยจ้ะเพราะคิดว่าคลิกอย่างเดียวเลยเลื่อนเมาส์ด้วยเลยเอาขายกันที่199บาทครับลองสแนปกับเส้นด้านล่างดิสแนปลองปล่อยกด C ใหม่ง่ายไหมง่ายว่ะอี้มึงเฮ้ยสแนปแนบแนบแนบกูสอนมาหลายคนนั่งกว่าจะเป็นเนี่ยเหนื่อยแนบ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 ต้องคลิกเมาส์กลางค้างแนบเส้นใช่ไหมแล้วก็เลือกเส้นอ๋อแนบกด X กด X ไม่ได้ต้องเป็นถ้าเป็นวัตถุก็ต้องกด C ไม่ใช่ต้องเป็นเส้นเส้นคือ C เส้นคือ C เออแต่ X นี่คือจุดX คือจุด X คือกริดกริดกริดคือจุดเออมันก็เรียกว่ากริดแล้วกันอย่าเรียกว่าจุดเลยเออไอ้กริดเดี๋ยวมีจุดอีกทีนึงคราวนี้การ snap จุดเอออ่ะมึงกดตัว V V เอามึงเอานี่ไป snap ที่อื่นก่อนปิดลากไว้ที่อื่นก่อนกด W ลากไว้ที่อื่นก่อนเออยังไงก็ได้กดใช้เป็นแล้วนี่ไอ้สัตว์มึงกดตัว V กดตัว V V คือการ snap จุด V อย่าง V ค้าง V ค้างมึงเห็นตามมุมนะมึงจะเห็นมุมซูมออกสิซูมออกมีเห็นมุมไหมเมาส์กลางอ่ะเมาส์กลางอ่ะหมุนอ่ะมึงเงยกล้องหน่อยเห็นข้างบนหน่อยเออมึงซูมนึกพอละมันจะซูมใกล้มากเนี่ยอ่ะมึงจะเห็นสี่เหลี่ยมลองคลิกที่สี่เหลี่ยมนี้ก่อนเราอยากรู้ว่ามีจุดมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมเราคลิกขวาที่วัตถุค้างคลิกขวาค้างเลือกที่ vertex คำสั่ง vertex ซ้ายมือvertex คือจุด vertex เฉยปึ๊บมึงจะเห็นจุดเล็กๆสีนะชมพูม่วงอ่ะอันนี้คือจุดหักมุมจุดของวัตถุมึงลองไม่เชื่อมึงลองมาคลิกที่วงกลมมึงซูมออกหน่อยก็ได้ไหมเห็นไหมวงกลมก็มีจุดเยอะนี่คือจุด vertex นี่คือจุดเรียกว่าจุด vertex เดี๋ยวเราจะลองเอาวัตถุของเราเนี่ยไป snap กับจุดมึงลองคลิกขวาคราวนี้ตอนนี้มันติดคำสั่งจุด vertex อยู่เราจะเลื่อนวัตถุทั้งวัตถุไม่ได้เราต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นวัตถุปกติก่อนว่าคือการคลิกขวาเลือกขวา object mode object mode นี่ก็เหมือนกัน object mode นี่มึงฉลาดแล้วเนี่ยอ้าว เลือกวัตถุมึงย่อลงเล็กๆก่อนจะได้เห็นชัดๆย่อวัตถุลงย่อลงตัว R ย่อครูสั่งให้ย่อลงใจเย็นไอ้เหี้ยลองเล็กกว่านี้หน่อยดิเล็กกว่านี้อีกเล็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 กโอเคแล้วกดตัว V อะไรเงี้ยเลื่อนมั่วๆไอ้กูพยายามอยู่ไอ้ยังเงยหน่อยดิคืออยากเราต้องดูว่าวัตถุเราเห็นมุมไหนนะอันเนี้ยมึงลองกด V กดต้องเป็นไอ้นี่ก่อนเป็นมุกทูนก่อนกดWก่อนมันอยู่ให้เป็นลูกศรก่อนแล้วมึงกดตัว V ค้าง V ค้างแล้วไปเลือกเส้นที่มึงต้องการจะให้ snap เส้นนะไม่ใช่จุดนั่นมันกริดเส้นไอ้จุดของวัตถุเนี่ยแผ่นนั้นแหละมึงกดจุด V ค้างใช่ไหมลองเมาส์กลางเลื่อนนิดนึงเมาส์กลางค้างแล้วเลื่อนมันหายไปไหนมึงซูมออกมันไม่หายหรอกที่มึงเลื่อนเฉพาะอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่ามึงเลือกเฉพาะแกนนี้แกนเดียวไงอ๋อมึงเลือกแต่แกนสีแดงใช่ป่ะเออใช่เมื่อกี้มึงปล่อยไปเลยก็ได้ปล่อยไปเลยคลิกที่วัตถุนี้ใหม่ที่วัตถุใหม่เราคลิกแล้วคลิกตรงกลางคลิกตรงกลางอันแหละคือเมื่อกี้ถ้ามึงเลือกเฉพาะแกนอ่ะมันเป็นการจำให้เอาค่านั้นอ่ะมาสแนปกับแกนนั้นกับจุดที่มึงเลือกฮะมึงก็ลองเลือกตรงกลางอย่าให้เลือกเป็นลูกศรเป็นสีเหลืองแล้วมึงก็กดตัว V ตรงจุดตรงนี้นะV ตรงจุดโอเคแม่มาสัจจ์เนี่ยง่ายไหมง่ายคราวนี้มึงลองเลือกวัตถุไว้ที่อื่นก่อนไว้ที่ไหนก็ได้วัตถุไอ้กลมๆนั่นแหละเลื่อนไปไว้ที่อื่นมึงเลือกวัตถุเลยกดเลื่อนไปคราวนี้มึงลองเลือกเฉพาะแกนสีน้ำเงินแกน Z แกน Z เลือกเฉพาะแกน Z แล้วมึงกดตัว V ค้างแล้วมึงไปเลือกจุดใดจุดหนึ่งในงานนั้นน่ะจุดนี้ก็ได้
เมาส์กลางเออมึงสังเกตยังว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะมาจะมันจะเลื่อนเฉพาะแกนนั้นน่ะให้มาอยู่จุดที่มึงเลือกน่าเชื่อเลยว้าวอ่ะคลิปต่อไปเออมาคลิปที่3